ซินเดอเรลล่าจะทำทุเรียนให้ฉันเร็วๆเลยสิเย็นโอ้ยนี่เสียงทุเรียนกรีดร้องเหรอเนี่ยเสียงทุกใจเหรออ๋อนี่เสียงทุเรียนเฮ้ยโอ้ยแล้วถูกใจครับนี่คือทุเรียนใช่ไหมครับคุณนกเล็กทุเรียนออนไลน์ส่งตรงมาจากสวนเลยที่นครศรีธรรมราชอย่าพูดได้ไหมทำไมคะหิวสารพิษด้วยโอ้โหอันนี้คือพันก้างยาวนี่มันจะแบบน่าจะเล็กๆแบบไหนชะนีอันนี้จะเป็นทุเรียนชะนีโอ้โหชะนีเหรอยายมาดูทุเรียนเร็วโอ้ยายมาแล้วนะเป็นอะไรคะเคยดูรู้แล้วว่าอยากกินแป๊บนึงหนูเดี๋ยวโค้กมันจะเป็นรอยต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอ่ะที่คือการหาทุเรียนเหรอเนี่ยใช่การยาวอ่ะอันนี้ชะนีค่ะชะนีลูกใหญ่มากชะนีมีลิงไหมมีลิงไหมราคาจากสวนนี่โลละ80 บาทส่วนก้านยาวนี่โลละ100 บาทถูกถูก100 บาทใช่ถ้าเกิดว่าเราซื้อข้างนอกมันก็โลละประมาณ300-400โอ้นี่คือการปลอกทุเรียนเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยในการปลอกโอเคเราจะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยใช่ค่ะเฮ้ยโอ้ยมันสุกยังนั่นไงเฮ้ยแต่มันปุ๊กแล้วนะข้างในนิ่มข้างนอกแข็งหรอกินมาแบบนี้ข้างในนิ่มข้างนอกแข็งยายฟังดูรู้เลยเนี่ยคือยายมีผู้ชำนาญการเรื่องทุเรียนเพราะแต่ก่อนทำนาข้าวอยู่ป้าดาตัด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 ได้แข่งช้าขนาดนี้แล้วมีเวลา30 นาทีคงได้ออกจากมาสเตอร์เชฟครั้งแรกเอาหรอเขาจะมีแข่งปอกทุเรียนเหรอลูกเย็นมือเจ็บคือหัวใหญ่แล้วยิ่งมือหมดแล้วเหรอแค่ขนาดนี้ยังเจ็บเลยปีตาเป๊ะเลยหวังแม่จะทำให้หนูกินเศษอาโต๊ะข้างก่อนเลยมันแม่กันก็ไม่เอาเรื่องเนื้ออู้อู้อู้แม่หยุดทำได้ไหมมึงไม่ทำลูกกันละมั้งโอ้โหเสียงทุเรียนกรีดร้องเหรอเนี่ยเสียงถูกใจเหรออ๋อนึกว่าเสียงทุเรียนเฮ้ยออกมาแล้วแม่ไม่ว่าแล้วมันแข็งแข็งข้างในนิ่มโอ้แข็งใช่ไหมข้างในมันนิ่มใช่ไหมโอ้ยเป็นไงจะออกโอ้โหเอาดิท้อนตักเลยเหรอจุ๊บว้าวมันยังไม่แกะมันยังไม่สุกนะหวานไหมซินเดอเรลล่าจะทำทุเรียนให้ฉันเร็วๆหน่อยสิแหกตรงหัวนี่แหกตรงหัวอีกเออนั่นแหละหัวคืออะไรข้อนมันน่ะตรงข้อนมันน่ะข้อนคืออะไรเอ้าเนี่ยในข้อนมันน่ะคั่วข้อนยายเรียกข้อนนี่ก็ลดความที่ไหนอุ้ยเฮ้ยโไม่เห็นเม็ดเลยหวานแต่ไม่หวานเยอะโอ้ดิโอ้มาแล้วโอ้อย่าพึ่งหรอกไม่น่ากินแป๊บนึงอุ้ยแซ่บอีหลีอุ้ยแซ่บตัวแซ่บตัวอู้เดี๋ยวแป๊บนึงสุกแล้วนะสุกแล้วล่ะนี่คือสีตอกไม่ค่อยเป็นนะเหงื่อเข้าตาดูเหงื่อแม่เข้าตาเนี่ยดูบอกคุณแม่ดูเหงื่อเข้าตาโอ้โหท่านบอกเพื่อนเหงื่อโอ้โหออกมาแล้วครับผมควรจะได้มันก็กินแล้วแหละมันก็ปอกแล้วแหละเพราะว่าเรากินได้แล้วถูกแล้วถูกแล้วแต่ก็ไม่จำที่มันต้องแบบบ่มอีกวันนึงป่ะรู้ว่าน่าจะประมาณวันพุธ
ถึงจะได้กินโอ้ยก่อนก็ได้ว่ามันนะอร่อยดีอ่ะมันหวานพันชนีนะเนี่ยแต่มันจะไม่แบบสีเหลืองทองมันหวานให้พอกินมิชชันนี้ก็ประสบความสำเร็จอีกการปอโหนั่นแล้วนิ่มเนาะมันหวานเอาอีกนะนี่ไม่หมดเลยอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนอันยาวไม่ได้ไม่แล้วเขาบอกแล้วยังแน่นอยู่แหมการปอกทุเรียนบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนี่ปอกทุเรียนก็มันอาจจะไม่แบบมืออาชีพนะแต่มันก็ทำให้เราเรียนเราทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็มีกิจกรรมในโรงเรียนได้ไงไม่ใช่ในโรงเรียนเป็นกิจกรรมในบ้านจะกินอีกไหมวันนี้ทำสวยที่สุดในโลกไม่มีผลประโยชน์ว้าวเดี๋ยวเขาบอกทุเรียนให้ถูกใจก่อนนะคะลองไปปอกทุเรียนกันดูนะคะปอกทุกวัน